ได้ค่ะเล่นเปียโนให้ฉันฟังเพลงนึงร้องด้วยนะคุณชัดอยากฟังเพลงอะไรเหรอคะฉันวางโน้ตไว้บนเปียโนแล้วสวัสดีค่ะที่นี่ F3 Fan Club ค่ะรายการที่จะทำให้คุณนะคะเข้าถึงดาราคนโปรดได้อย่างรวดเร็วทันใจผ่านทางแฟนคลับนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องขอสวัสดีแฟนๆรายการแฟนคลับช่อง3ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อยู่กับปุ๊กกี้แล้วก็พี่แซนดี้เช่นเคยทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะตอนนี้ก็เวลา 19:33 นาทีเปิดมาด้วยเพลงลาดวงเดือนเสียงร้องของน้องแพทิเซียกู๊ดเพราะวันนี้เราจะเปิดบ้านแฟนคลับน้องแพทิเซียหรือหนูมาลีแห่งมาลีเริงระบำนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปเปิดบ้านแฟนคลับมาพูดคุยกันก่อนในข่าวสดๆร้อนๆมาด่วนเมื่อกี้เลยพี่โป๊ปธนวัฒน์ถ้าใครติดตาม IG ของพี่โป๊ปเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่โป๊ปเนี่ยมีวาดภาพพระพุทธรูปอยู่ภาพนึงแล้วพี่โป๊ปก็ได้ลงใน IG เนี่ยบอกว่าเนี่ยจะนำไปทำบุญในวันที่19ก็คือวันนี้เพื่อจะนำไปทำบุญสร้างสำนักสงฆ์นะคะก็วันนี้ก็ได้ไปทำบุญเรียบร้อยแล้วเงินบริจาคทั้งหมดจากการประมูลภาพของพี่โป๊ปเนี่ยได้ทั้งหมด 570,000 บาทโอ้โห 500,000 ครึ่งล้านเลยนะรวมกับเงินทำบุญที่แฟนคลับได้ร่วมทำบุญได้ต่อยอดทำบุญกันได้รวมทั้งสิ้น 2,843,538 บาทนี่คือทั้งฝั่งของพี่โป๊ปนะที่ร่วมกันทำบุญ ซึ่งเงินนี้ก็จะไปสร้างสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาสัจธรรมเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนั่นเองก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่โป๊ปแล้วก็แฟนคลับของพี่โป๊ปที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้แถวๆนี้รถติดมากค่ะเพราะว่าสัปดาห์หนังสือแห่งชาติใช่งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่19วันนี้ใครไปนี่ต้องบอกว่าแน่นขนาดคนแน่นทุกบูธเพราะว่าหนังสือเนี่ยเขาบอกปีนี้มีหนังสือมาเปิดเขาเรียกว่าเปิดบูธเนี่ยสวนกระแสเศรษฐกิจมากกว่า900บูธเลยค่ะรวมถึงเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวหนังสือเซตละครนิยายทางช่อง3นี่แหละก็มี3เรื่องด้วยกันมาลีเริงระบำหัวใจปัตตภีแล้วก็พบรัก3เรื่องนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ได้สร้างขึ้นมาจากนิยายแล้วมาทำเป็นละครโทรทัศน์ใช่แต่มันทำมาจากละครโทรทัศน์ไปสู่นิยายนั่นแหละซึ่งวันนี้ก็มีพี่โบยนัทวานคนเขียนบทมาลีเริงระบำพี่ปิ่นนัทนันพี่ปิ่นนัทนันผู้จัด TVC นี่เขียนนะหัวใจปัตตภีค่ะแล้วก็มีพี่ไก่วรายุทธค่ะอ่ะไม่ไปร่วมพูดคุยกันในงานแล้วก็มีพี่นกสินใจจากพบรักเนี่ยแล้วก็พี่หนึ่งคทาหัตผู้เขียนบทพบรักไปร่วมพูดคุยในงานสัปดาห์หนังสือเมื่อช่วงเย็นประมาณ6โมงที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากคอนิยายคอหนังสือเนี่ยไปร่วมฟังกันมากมายเลยรวมถึงแฟนคลับด้วยนะที่แบบติดตามเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้เนาะนั่นฉะนั้นใครค่ะรีบไปซื้อนิยายเลยค่ะขายของมาลีเริงระบำนะอยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงว่าในทีวีจะเป็นยังในละครโทรทัศน์เป็นแบบนี้ค่ะในนิยายจะเป็นยังไงก็ต้องรีบไปซื้อในงานมหกรรมหนังสือและรวมถึงเดี๋ยวช่วงเบรก2ของรายการเราเนี่ยเราจะมาพูดถึงความพิเศษของมาลีเริงระบำด้วยว่ามันจะพิเศษยังไงบ้างใช่ค่ะโอเคงานแล้วเรามาF3 Speed นะคะสัปดาห์นี้ใช่ชื่อตอนว่าเกิดมาขโมยซีนค่ะในแต่ละครเนี่ยก็จะมีตัวละครขโมยซีนตลอดเวลาใช่แต่อยากรู้ไหมคะว่าเป็นใครไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ F3 Speak ขึ้นชื่อว่าเป็นละครภาพยนตร์นะคะหลายคนก็คงต้องนึกถึงพระเอกนางเอกเป็นอันดับแรกแน่นอน
แต่ละครบางเรื่องตัวละครบางตัวก็สามารถชิงเด่นขโมยซีนพระนางมาแล้วก็มีค่ะวันนี้นะคะ F3 Speak ก็เลยขอจับ2ละครกับ2กลุ่มนักแสดงที่หลายๆคนเนี่ยยกให้เขาเป็นเกิดมาขโมยซีนนั่นเองค่ะเริ่มกันที่สาวใช้ผมสั้นหน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่เธอเจอและเกิดจากเมนูอาหารบ้านๆนั่นคือไข่ตุ้มจากละครเรื่องทองเนื้อก้านนั่นเองค่ะเพราะคำว่าไข่ตุ้มแท้ๆที่ส่งให้พี่มินรัตวรรณหลายคนอาจจะเคยเห็นพี่มินไข่ตุ้มจากละครหลายเรื่องหลายแนวก็สะดุดและเข้าตากรรมการค่ะเพราะบทละม่อมไข่ตุ้มจากละครทองเนื้อก้าวด้วยความใส่ซื่อบ้านนอกโดนลำยองดุดาแฟนละครก็แอบฮาแทนที่จะสงสารเพราะความน่ารักและบ้านนอกของเธอค่ะล่าสุดพี่มินไข่ตุ้มนะคะก็ได้สลัดภาพคนใส่ซื่อมาเป็นกรรมกรสุดจี๊ดในละครเสื้อสีฝุ่นหนึ่งในละครชุดหัวใจเสริมใยเหล็กถึงจะเปลี่ยนสถานะจากคนใช้เป็นกรรมกรแต่ว่าความฮานะคะก็ไม่ได้ลดลงเลยจริงไหมคะพี่มินสวัสดีค่ะชื่อมินละม่อมไข่ตุ้มนะคะเสื้อสีฝุ่นค่ะทางไทยทีวีสีช่อง3ค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าทั้งเรื่องเนี่ยเขาเป็นกรรมกรแต่ว่าเราเนี่ยเป็นกรรมกรเหมือนกันแต่จะเป็นยังไงจะบอกเลยว่านักแสดงแบบคุณภาพครับครับจอมากอาทิเช่นเลยดีกว่าพี่เหมียวบวรรัตน์นี่พี่มะปางมีพี่จอยชวนชื่นโอ้โหแต่ละคนคือสนุกแน่ๆพี่แฮกชวนชื่นอะไรอย่างเงี้ยคือมากันหมดแบบตลกคือเรื่องนี้ต้องจับตาดูค่ะเรื่องนี้ไม่ตลกให้ตีพี่ไข่ตุ้มเลยค่ะฝากตีพี่แฮกด้วย ในอนาคตจะได้เห็นพี่ไข่ตุ้มเป็นคุณนายในละครหรือในภาพยนตร์ไหมคะถ้าอยากเห็นนะคะต้องขอฝากผู้จัดทุกท่านนะคะว่าถ้าเกิดว่าเห็นแววว่าจะเป็นคุณนายได้ช่วยเอาไปเล่นด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะคราวนี้ค่ะขโมยซีนกันยกแก๊งเลยทีเดียวนะคะต้องยกให้กับสามสาวขาเมาส์รันจวนสร้อยฟ้าและกำปุ้งจากละครเพลิงฉิมพลีที่เมื่อวันก่อนค่ะพาคุณแขกไข่โบเบญจวรรณมาแซ่บถึงรายการเรื่องเล่าเช้านี้จะฮาแตกขนาดไหนลองให้สามสาวมาจัดเต็มกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้ดีใจมากเลยมันสตูนะฮะทำไมฮะน้องๆเหมือนจะเป็นคนใต้หรือเปล่าเดินเรียงกันอย่างนี้เลยน้องก็ทักว่าเฮ้ยอู้คนนี้สวยจังเลย นี่ก็สวยคนนี้ก็สวยเหมือนกันพอมาถึงหนูตัวไรแอคชั่นเฮ้ยสมมติด่าที่พากุ้งแล้วกันแอคชั่นไปแล้วสมมติว่าด่าพากุ้งอ้าวแกจะซักผ้าหรือไม่ซักหืมแกไม่ซักได้ไหมงั้นต้องโดนด่าอย่างนี้เลยขอฮื้อมือกุ้นไปคิดตูดไตกอไปคิดเสี้ยนเต็มคอไปคางเต็มหลังขอฮื้อลูกต๊อกลงจ่อลงจ่อคือเป็นมาหกก้นปวดก้นฟองขอฮื้อเป็นแผลเป็นตุ่มเป็นนองตาปวดตาป้องกดแบกปวดคันบ้าแต่ซีนี้มันยากจริงๆนะคะเพราะว่าตู่ให้ทุกคนเนี่ยยืนแค่แถวกันแล้วก็โยกพร้อมกันเดี๋ยวครับอย่างกับพุ่งกับช่วยฟ้าจะโยกไปพร้อมกันแบบ1 2แต่นี่ครับคุณแม่ล่ะเข้าทางนี้ก่อนนี่ไปทางนี้ก่อนอ๋อยกพร้อมขนาดโยกยังคล่องอ๋อแล้วบอกว่าพอจากปุ๊บอย่าโยกทางขวานะโยกขวาพอ5 4 3 2แม่จ๋าแล้วก็ขวาออกซ้ายเรื่องไฟสีพีนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าเรื่องความรักเนี่ยจะเป็นยังไงคือความรักอย่างบริสุทธิ์ค่ะอย่างมีสติก็จะเห็นจากทางพระนางนะคะส่วนความรักอย่างขาดสติแล้วก็ไม่มีการลดทิติอย่างแข็งไขเนี่ยค่ะก็ต้องติดตามดูกันว่าสุดท้ายจะเจออะไรบ้างค่ะและนี่นะคะก็คือ F3 Speak ในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณเสียงสัมภาษณ์นักแสดงเพลิงฉิมพลีจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงครอบครัวบันเทิงด้วยค่ะเปิดบ้านแฟนคลับโอเคค่ะอยู่ในช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะเปิดบ้านแฟนคลับค่ะค่ะวันนี้เราก็อยู่แฟนกับแฟนคลับของน้องแพทริเซียกูนนะแต่ละคนใส่เสื้อเสื้อคลับมาเลยมีภาพการ์ตูนน้องแพทริเซียด้วยเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่กล้วยค่ะค่ะพี่กล้วยสวัสดีค่ะชื่อพี่นีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่พิมค่ะพี่พิมพี่นีแล้วก็พี่กล้วยค่ะอยากให้พูดถึงเสื้อยืดแฟนคลับก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวการ์ตูนคุณรู้ฟังทางบ้านต้องไม่เห็นก็ไม่เห็นแน่นอน เป็นตัวการ์ตูนเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักสองตัวตัวนึงเป็นปล่อยผมตัวนึงเป็นมัดผมเกล้าผมด้วยสองตัวละครนี้คือยังไงคะค่ะก็จะเป็นเสื้อของแฟนคลับน้องแพทนะคะตัวละครตัวนึงเนี่ยจะเป็นตัวที่มัดผมเนี่ยก็คือน้องแพทในเรื่องมารีเรืองระบำนะคะก็คือเป็นใส่ชุดที่หนูมาลีที่หนูมาลีแสดงในเรื่องเนี่ยนะคะส่วนอีกตัวละครนึงเนี่ยเป็นอันนาค่ะอันนาก็คือละครเรื่องลมซ่อนรักใช่ค่ะเรียกว่าแฟนคลับคนน่ารักจริงเอา2ตัวละครมาสกรีนเป็นเสื้อยืดด้วย
ต้องถามว่าแต่ละคนนี้เริ่มติดตามชื่นชอบน้องแพทริเซียตั้งแต่ตอนไหนค่ะของพี่กล้วยนะคะก็คือเริ่มแรกเนี่ยเห็นน้องครั้งแรกเลยก็คือในบทของน้อยนาในเรื่องหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซที่พี่ปีเตอร์เล่นกับชมพู่ค่ะเป็นน้อยนาก็คือเป็นลูกของพี่ปีเตอร์ใช่ไหมคะก็ครั้งแรกที่เห็นในโทรทัศน์เลยก็คือแบบเป็นช็อตที่น้องยืนอยู่แล้วคือแบบน่ารักมากอะค่ะคือยิ้มเห็นรักยิ้มคือประทับใจน้องในช็อตที่แบบเป็นเด็กใสๆอะค่ะเป็นเด็กซนๆประมาณนี้ค่ะก็ชอบตั้งแต่ตอนที่แสดงละครปุ๊บก็เริ่มหาข้อมูลของน้องค่ะหาว่าน้องชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจอเพจน้องใน Facebook ค่ะปุ๊บก็พี่กล้วยก็เริ่มล้างรูปถ่ายของน้องก็คือหาจากอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรอย่างเนี้ยนะคะก็ได้รูปมาพี่ก็ทำเป็นกรอบรูปเตรียมจะให้น้องค่ะแล้วก็ติดต่อกับคนดูแลเพจได้ก็พี่ก็สามารถเอารูปไปให้น้องได้ที่ไหนบ้างคะก็หาทางที่จะเจอน้องเพราะว่าอยากเจอมากสรุปช่วงนั้นน้องก็เริ่มมีละครเรื่องแคนเซอร์เนหาค่ะก็ได้ไปร่วมน้องได้ไปร่วมโยนโบลิ่งอะค่ะเป็นงานทอยแก่นค่ะค่ะกลุ่มมวลชนไปกันก็เลยได้เจอน้องครั้งแรกที่นั่นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือได้ติดตามน้องเวลาน้องไปงานอีเวนต์หรือว่าตามงานต่างๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะตัวจริงที่เรามองจากในทีวีว่าน่ารักแล้วพอมาเจอตัวจริงตัวเป็นๆเลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะตัวจริงน้องนี่ครั้งแรกคือแบบเด็กน้อยมากค่ะเด็กแบบเด็กอายุ 15-16 ปีอะค่ะตอนนั้นคือน้องมาในลุคแบบใสๆเลยอะค่ะแก่นมันในละครแก่นซนซนเฟี้ยวมากเลยค่ะแล้วก็น้องมีความเป็นกันเองพูดคุยค่ะค่ะแล้วพี่นีอะคะชื่นชอบตั้งแต่ตอนไหนคะวันนั้นก็บังเอิญเจอค่ะเจอพี่กล้วยด้วยอะค่ะแล้วก็เจอน้องแพทวันเดียวกันที่พี่กล้วยเจอเลยค่ะก็เลยแบบปลื้มน้องคือแบบถ่ายรูปคู่กับน้องน้องก็เฟรนลี่ดีค่ะค่ะเป็นกันเองมากค่ะก็เลยเริ่มติดตามน้องแต่นั้นมาค่ะก็ติดตามยามาจนถึงปัจจุบันเลยเนาะแล้วพี่พิมพ์มาคะตอนนั้นหนูไปดูน้องถ่าย MV ใช่ค่ะโอ้โหวันนั้นติดมากแล้วก็อยู่แล้วน้องจะถามตลอดว่าทานข้าวหรือยังมายังไงอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นกันเองน้องน่ารักมากเป็นห่วงเราด้วยเนาะเป็นห่วงใช่ค่ะถามตลอดคือถามแล้วถามอีพี่พิมพ์ทานข้าวหรือยังมายังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เราเลยประทับใจในจุดนี้ประทับใจค่ะเรียกว่าลงรักตั้งแต่เจอครั้งแรกความห่วงใยความเอาใจใส่ของแพทริเซียนั่นแหละค่ะแล้วเป็นยังไงพอได้เริ่มมาติดตามเจอตามงานต่างๆน้องเขาน่ารักแตกต่างจากบทบาทต้องถามต้องตอนนี้หนูมาลีความซนความแก่นของหนูมาลีเนี่ยเหมือนหรือต่างจากตัวจริงของแพทริเซียบ้างแฟนคลับเริ่มยิ้มแล้วนะเหมือนนะคะเหมือนกับละครเลยค่ะเหมือนเป๊ะเลยไปก็ซนเป๊ะเลยค่ะซนค่ะค่ะแล้วยังตอบของน้องเลยค่ะในละครคือแบบซนๆเกียร์ๆนะคะเวลาเจอแฟนคลับก็แบบทำตัวเกียร์ๆนะคะไม่ยังไงยังไงค่ะเล่นออกมาเล่นจะสนุกอะค่ะจะออกมาเฮฮาปาร์ตี้เวลาถ่ายเป็นเด็กไม่อยู่นิ่งเลยนะคะไฮเปอร์เวลาถ่ายรูปแต่ละรูปคือไม่ปกติทุกรูปอะไม่ปกติทำหน้าแบบคืออะไรทำหน้ายังไงทำไม่ได้หน้าทะเลนอะไรเงี้ยคือหน้าทะเลนค่ะปากจู๋แบบแปลกหน้าลิงอะไรเงี้ยวันนี้คือภาพลักษณ์อีกอย่างที่เราไม่เคยรู้เวลาตกใจเวลาตกใจทำแบบนี้ได้เวลาตกใจก็แบบเป็นเด็กฝรั่งตาโตแบบโอ้ my god อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเสมอก็คือสำหรับละครเรื่องนี้จากตัวละครหนูมาลีเนี่ยจะตรงที่แบบออกแนวสนุกสนานออกแนวแก่นๆนะคะจะตรงกับน้องมากคือจะเข้ากันได้กับบทเลยอะค่ะกับนิสัยน้องเรียกว่าตัวจริงตัวตนของแพทริเซียคือหนูมาลีคือหนูมาลีเองแหละอยากรู้จักก็ดูมาลีแล้วได้เลยบางคือหนูมาลีแล้วก็เลยนึกได้ว่าตั้งแต่เปิดรายการมาเราเรียนพูด SMS ฉะนั้นไหนๆก็พูดถึงเรื่องมาลีเดอะบัมแล้วนะ SMS วันนี้เราจะถามคุณผู้ฟังว่าชื่อทีมที่หนูมาลีประกวดร้องเพลงในละครมาลีเรืองระบำเนี่ยชื่อทีมอะไรแล้วก็มีใครบ้างในทีมนี้ขอชื่อในละคร
ทราบคำตอบส่งมาที่4838106วันนี้เราแจกหนังสือนิยายมาลีเริงระบำจะบอกว่าเราแจก2รางวัลรางวัลละ1เล่มพิเศษด้วยจะพิเศษยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามว่าจะพิเศษยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าในช่วงหน้านะอ่ะใครทราบ SMS มาได้4838106ว่าชื่อทีมที่หนูมาลีประกวดร้องเพลงในละครมาลีเริงระบำเนี่ยชื่อทีมอะไรแล้วก็มีใครอยู่ในทีมบ้างขอเป็นชื่อในตัวละครใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณหนังสือมาลีเริงระบำนะคะจากสำนักพิมพ์อรุณหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ด้วยค่ะมาคุยกันต่อคุยพอพูดถึงมาลีเนี่ยบาร์เบนดิกได้ว่าลืม SMS แล้วพอบทบาทหนูมาลีเนี่ยในเรื่องเนี่ยน้องแพทเนี่ยต้องร้องเพลงลีลาต้องมามีโชว์ลีลาร้องเพลงแตกต่างจากเรื่องแรกเลยนะแคสเสน่หาที่ตอนนั้นร้องเพลงแบบเราดวงเดือนที่เราเปิดเป็นช่วงแรกเป็นยังไงบ้างมาเห็นลีลาแพทที่เสียเปลี่ยนไปหรือว่าชินแล้วชินแล้วปกติก็เป็นแบบนี้คือชินแล้วในส่วนหนึ่งกับความแก่นสนแต่ว่าพอมาเจอเพลงที่ร้องให้พี่โรสที่ผ่านไปค่ะชื่อเพลงอะไรนะขอโทษหรือเปล่าคะก็จะไม่ผิดก็คือน้องเก่งอะค่ะคือแบบทำได้อารมณ์จนพี่นีให้กันเลยเนาะตอนที่น้องแสดงอินมากแต่น้องแต่แพทริเซียเป็นคนร้องไห้สวยมากใช่ใช่ค่ะใครๆก็พูดนะใช่ค่ะเป็นนางเอกที่ร้องไห้สวยสวยร้องไห้เก่งด้วยก็คือเขาเก่งตรงที่แบบฉากแค่ร้องเพลงตรงนั้นเนี่ยน้องสามารถทำให้คนดูเนี่ยคือร้องไห้ตามแล้วก็สื่ออารมณ์ได้แบบดีเลยค่ะค่ะนอกจากร้องเพลงให้พี่โรสแล้วมีฉากไหนที่เราประทับใจอีกบ้างคะประทับใจก็ทุกฉากนะทุกฉากแล้วก็ทุกฉากค่ะโอ้ยกับพี่ทองค่ะโอ้โหจิตอ่อนไหมคะจิตมากค่ะเทวดาของหนูโอ้โหคือมันคนละฟีลกับเรื่องที่เขาเล่นในเรื่องแรกนะนั่นจะเป็นแนวกัดเล็บกันตลอดใช่ใช่ค่ะแคนเซอร์เนี่ยค่ะก็จะแบบนิ่งๆกัดแบบนิ่งๆเรียบร้อยเรียบร้อยแต่เรื่องนี้คือแบบมีอ้อนมีอะไรหวานคือแบบกอดกันแบบมองหน้ากันเต้นรำล่าสุดเต้นรำนี่คือโอ้โหฟินฟินสุดๆค่ะดูจากหน้ารู้เลยว่าฟินมากแล้วเวลาเราดูละครนะคะทีมงานอ่ะทีมแฟนคลับแพทริเซียเนี่ยมีการเล่นโซเชียลระหว่างดูยังไงบ้างมีค่ะก็มีถามดูกันอยู่หรือเปล่าค่ะฟินไหมเราจะคุยกันในไลน์กรุ๊ปออกมาแล้วค่ะเราจะมีไลน์กรุ๊ปค่ะก็จะคุยกันว่าเอ้ยจบแล้วยังไม่อยากให้ถึงวันพุธเร็วๆยังไม่อยากให้จบเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเวลาฉากฟินฟินกับพี่ทองทาคะมีแคปฉากละครลงมีค่ะมีเพจลงไงมีค่ะมีในเพจหลักของใน IG ก็จะมีค่ะก็จะฟินกันไปแต่หนูมาลียังไม่รู้เลยนะว่าพี่ทองทาเป็นผู้ชายไม่ใช่พี่ถ้ารู้มานี่ฟังเลยนะจะเป็นยังไงเนี่ยกลัวเป็นดิจิ้นใช่ไหมใช่ค่ะอยากให้ไม่รู้ต่อไปจะถามกระแสเป็นยังไงบ้างเวลาแบบทุกคนคนอาจจะไม่นอกจากกลุ่มแฟนคลับแล้วคนอื่นๆเวลาเจอพวกเราเขาพูดถึงละครเรื่องนี้แบบพอเขารู้ว่าเราเป็นแฟนคลับแพทริเซียในแบบนี้ค่ะพูดถึงเยอะขึ้นค่ะคือแบบจากคนที่ไม่เคยดูช่องสามอะค่ะก็แบบมาทักเนี่ยค่ะว่าเออเนี่ยน้องเขาเล่นเก่งนะเออชอบเรื่องนี้คือดูเรื่องแรกเลยที่แบบช่องสามอะคือดูเรื่องแรกเลยเรื่องนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็มาเป็นแฟนคลับน้องไปแล้วอะค่ะแต่นอกจากนี้มีคำวิจารณ์อื่นยังไงบ้างคะกับน้องแพทริเซียก็แต่ชอบบทบาทค่ะเหมือนเพื่อนๆที่ออฟฟิศพี่ก้อยอะค่ะบางคนเขาก็จะติดตามตั้งแต่แคนเซเนหาแคนเซเนหาก็จะเป็นลุคนึงใช่ไหมคะจะเรียบร้อยนิ่งๆพอมาเรื่องนี้ก็คือทุกคนชอบอะค่ะชอบมากขึ้นคือเรื่องที่แล้วก็ว่าชอบแล้วแต่พอเรื่องนี้คือแบบชอบกว่าเดิมติดเลยชอบกว่าเดิมสนุกค่ะต้องดูต้องรีบกลับบ้านไปดูใช่ค่ะชอบก็จะชมค่ะทำเป็นผลงานมากดีกว่าจะอยากให้เขามีละครแนวไหนไหมคะแบบบทบาทที่อยากให้เขาเล่นเป็นพิเศษอะไรแบบเนี้ยไหนๆเราก็จิ้นพี่ทองทากันแล้ว อยากเล่นกับพี่ทองทาเหมือนเดิมไหมคะก็ยังอยากให้มีอยู่ค่ะยังอยากให้คู่กันก็อยากให้มีบทที่ฟินๆกันแบบนี้ค่ะเรื่องแรกหรือก่อนนะแคสเสน่หาเขาจะเป็นแบบจิกกัดเป็นพี่น้องพี่ชายน้องเรื่องที่สองมาลีเริงระบำก็จะเป็นสไตล์แบบครูสอนร้องเพลงก็เป็นครูกับลูกศิษย์โดยที่ลูกศิษย์ไม่รู้เลยว่าครูเป็นผู้ชายเข้าใจว่าครูเป็นเกย์ก็จะมีหวานหวานฟินฟินพระนางเอกจะทำอะไรโดยไม่รู้ตัวก็เป็นแบบเล่นด้วยได้เรื่องที่สามถ้าได้เล่นคู่กันอยากให้เป็นแบบไหน
ตบจูบถ้าตบจูบเนี่ยใครเติบพระเอกดีตบนางเอกหรือนางเอกจะตบพระเอกเนี่ยตบนางเอกคืออะไรก็จะมีแนวหรือไม่กี่แนวก็ตบบีเป็นคู่กัดไปแล้วมาแบบมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งแล้วก็ไหนแนวตบจูบไงเอายังไงอ่ะยังไงเนี่ยถ้าก็ถ้าบทเป็นแบบเจ้าหญิงได้ไหมเจ้าหญิงเพราะว่าหนูชอบปีค่ะเป็นแนวไหนยังไงยังไงบ้างก็ดูก็เหมือนเจ้าหญิงอ๋อก็คือลุกน้องอ๋อลุกเป็นแบบแนวเจ้าหญิงใช่ไหมก็คือแฟนชุดแบบแฟนคลับส่วนมากจะไปเจอน้องตามงานต่างๆเนี้ยค่ะน้องก็จะแต่งตัวสวยก็คือเหมือนกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงน้อยคนหนึ่งของพวกเราอะไรอย่างเนี้ยค่ะใช่ไหมน้องๆก็เลยคงอยากได้เห็นลุคเจ้าหญิงเนาะให้คาทิเซียเป็นแบบเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงค่ะตามติดมาด้วยพี่ทองทานะคะเป็นเจ้าชายต้องเข้าไปเปิดโอกาสนะคะก็ดีนะเป็นเจ้าหญิงกระโปรงฟูๆมาเลยน่ารักน่ารักนี่มันสไตล์เขาไงเราใส่คงไม่ได้ตันๆเป็นจินตนาการของแฟนคลับไปถามเรื่องละครแล้วถามถึงเรื่องส่วนตัวของน้องแพทิเซียบ้างต้องบอกว่าแพทิเซียเป็นแบบอย่างให้กับแฟนคลับด้วยในเรื่องของการเรียนใช่ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างแบบตอนนี้น้องสอบติดนิเทศจุฬาอินเตอร์ใช่ค่ะก็คือตอนที่เริ่มตามน้องแรกๆเนี่ยน้องยังเรียนอยู่ค่ะมัธยมใช่ไหมคะก็คือโชเบอรี่ค่ะโรงเรียนแล้วทีนี้ช่วงนั้นน้องมีงานเยอะอะค่ะถ่ายแบบ MV ละครติดกันตลอดเลยแล้วคืองงว่าอ่านหนังสือตอนไหนหรอคือแบบแบ่งเวลาได้อีกค่ะคืองงมากแล้วก็สามารถสอบเทียบใช่ไหมคะสอบเทียบแล้วก็ได้เข้าจุฬานิเทศศาสตร์อินเตอร์ค่ะก็คือชื่นชมมากแล้วก็ดีใจที่ดาราที่เราชอบมากๆอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆแฟนคลับคนอื่นๆค่ะให้เห็นว่าน้องแพทเนี่ยสามารถทำงานได้ด้วยนะแต่ก็มีความรับผิดชอบทั้งในการงานแล้วก็เรียนค่ะแล้วแบบเขาเป็นแบบอย่างให้กับแฟนคลับในวัยเดียวกันของเขาไหมคะเหมือนกับมีบอกว่าเอ๊ะจะต้องตั้งใจเรียนนะมาตามแพทเนี่ยต้องตั้งใจเรียนต้องอ่านอันนี้ด้วยนะอ่านอันนี้ด้วยนะอะไรแบบเนี้ยค่ะมีค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจะมีน้องแฟนคลับน้องแพทเนี่ยบางคนจะเป็นนักเรียนคืออาจจะเป็นรุ่นเดียวกับน้องแพทหรือไม่ก็อาจจะเด็กกว่าสักหน่อยนึงค่ะอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาน้องคนนี้เนี่ยเขาเกิดวันเดียวกันกับน้องแพทเลยเขาก็บอกพี่กล้วยว่าพี่กล้วยคะหนูขอเอาโพสคล้ายๆกับน้องทำในคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะให้ส่งให้น้องแพทหน่อยน้องเขาก็เขียนว่าแพทก็เก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเรียนเก่งเราก็จะเป็นเหมือนแพทเราก็จะทำให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างเหมือนแพทค่ะแพทเขาก็จะบอกว่าดีใจที่เจอคนที่เกิดวันเดียวกันแล้วก็เป็นแฟนคลับแพทก็ขอให้สอบเข้าได้ที่อยากเรียนสมความตั้งใจเหมือนแพทอย่างเงี้ยค่ะน้องแพทก็จะแบบปลื้มค่ะตัวน้องแฟนคลับคนนั้นเองก็จะปากปลื้มมาแล้วน้องแฟนคลับใจเอ็นติดเหมือนน้องแพทยังรู้สึกจะได้ประมาณมหาลัยคือเก่งๆอะค่ะน่าจะวิศวะประมาณนี้เลยก็คือตามที่เขาหวังไว้อย่างที่เขาคุยกับแพทไว้นี่แหละค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาให้กับแฟนคลับด้วยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักเรื่องราวของน้องแพทิเซียไว้ก่อนไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูซิจะมีความพิเศษอะไรกับนิยายมารีเรืองระบำแล้วก็เรื่องราวของน้องแพทจะน่ารักจะเป็นแบบอย่างยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ทราบเรื่องราวของน้องแพทจะมีเรื่องความสนสนด้วยนะโก้เรื่องอะไรบ้างการเป็นพี่สาวที่น่ารักจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะค่ะ F3 แฟนคลับคลับของคนรักดาราเปิดบ้านแฟนคลับค่ะกลับเข้าสู่รายการเรานะคะที่นี่ F3 แฟนคลับค่ะยังอยู่กับปุ๊กกี้และพี่ซันดี้อีกเช่นเคยนะคะพร้อมด้วยแฟนคลับของแพทริเซียกูด้วยเองค่ะค่ะแต่เราขอย้ำ SMS กันก่อนนะคะวันนี้เราถามคำถามคุณผู้ฟังว่าชื่อทีมที่หนูมาลีประกวดร้องเพลงในละครมาลีเริงระบำค่ะชื่อทีมอะไรแล้วก็มีใครบ้างขอชื่อตัวละครนะคะอ่ะตอบกันเข้ามาที่4838106วันนี้เรามีนิยาย
มาลีเริงระบำจากสำนักพิมพ์อรุณหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์มาแจก2รางวัลด้วยกันต้องบอกว่ามาลีเริงระบำของเราที่เราแจกนะจะพิเศษสุดๆด้วยฉะนั้นรีบตอบกันเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ F3 แฟนคลับซึ่งปกของเดือนนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นปกของละคร3เรื่องด้วยกันคือเพลิงสิมพลีร้ายรักพยัคฆ์กังฟูแล้วก็มาลีเริงระบำเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นรวมถึงสามารถถ้าไม่อยากพลาดเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกได้ที่เบอร์025309470ต่อ203ค่ะอ่ะก็สมัครกันได้เพื่อจะได้ไม่พลาด F3 แฟนคลับนิตยสารขายดีขายดีมากรวมถึงมีเรื่องราวของนักแสดงคนโปรดของทุกคนอยู่ในเล่มโดยเฉพาะดาราช่อง3ของเรานี่แหละพร้อมข่าวอัปเดตมากมายเลยค่ะมาคุยกับแฟนคลับกันต่อเห็นเมื่อกี้แอบมีแบบจิ้มด้วยนะแบบมีเรื่องราวโกโก้อีกมากมายเลยเราอยากรู้เวลาภาพลักษณ์ของน้องแพทเป็นพี่สาวของน้องชายนี่เป็นยังไงบ้างค่ะก็จะเคยเจอเวลาคุณแม่พาน้องแมทธิวนะคะน้องชายของน้องแพทเนี่ยมาในงานอีเวนต์ต่างๆบ้างนะคะมาตามกองอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เขาจะเล่นกันคือเด็กฝรั่งอะค่ะแมทธิวจะเรียนโรงเรียนอินเตอร์ก็จะค่อนข้างเป็นเด็กซนๆค่ะซนมากแมทธิวจะซนมากแล้วก็น่ารักมากค่ะเขาก็จะสนิทกันมากนะค่ะเป็นไงเราแอบกรี๊ดไปแล้วไงเราเห็นพี่น้องเขาอยู่ด้วยกันใครซนกว่ากันคะแมทธิวค่ะแล้วพี่สาวอะพี่สาวน้องแพทน่ะเขาจะซนยังไงเวลาอยู่กับน้องพี่วีรกรรมไหมถ้าอยู่กับน้องนี่เขาจะเป็นพี่สาวขึ้นมาแล้วค่ะจะดูโตอ่ะจะดูโตแล้วถ้าแมทธิวเล่นๆอะไรเขาก็จะแมทธิวอะไรอย่างเงี้ยมาคือจะมีแบบความน้องแทนคุณแม่ถ้าไม่มีแมทธิวไม่มีคุณแม่แพทริเซียอยู่กับเขาแพทริเซียก็จะมานั่งคุยมาคุยกับเขาเราพูดเยอะนะคุยคุยเก่งมากขึ้นเก่งมากคือเริ่มแรกๆตอนที่รู้จักน้องเนี่ยน้องภาษายังไม่แข็งแรงค่ะแต่ตอนนี้คือมีการพัฒนาด้านภาษาไทยได้ดีมากมีคำใช้คำผิดๆบ้างไหมคะมีไหมเหรอคะน้อยอะค่ะน้อยมากค่ะแต่คือถ้าผิดมาเราก็จะพอจะเข้าใจอะค่ะมีไหมคะยกตัวอย่างเวลาคุยกันแล้วแบบใช้ภาษามาผิดอะไรอย่างนี้ยังไงดีอะนึกไม่ออกสวัสดีน้องแพทริเซียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ไงไม่มาวันนี้น้องแพทริเซียแกก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้มาเซอร์ไพรส์ถึงห้องส่งให้แพทริเซียไม่เห็นน้ำตาจะไหลแล้วหรอคะเนี่ยคือแบบไม่ให้ประทับใจไม่ให้รักน้องได้ยังไงขนาดนี้แฟนคลับของเราน้ำตาคลอไปเรียบร้อยแล้วนะคะร้องไห้ตามตามอ่ะเดี๋ยวตกใจเลยไปไม่ถูกเลยเป็นไงคะพัชเชียทีมงานของเราวางแผนยังไงบ้างคะก็ตอนแรกอะค่ะทีมงานก็ไม่คิดว่าหนูจะว่างก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แต่หนูเองก็อยากจะมาเซอร์ไพรส์พี่ทุกคนเป็นไงคะแฟนคลับไหนบอกไม่ไหนบอกติดนู่นติดนี่ไม่ได้ติดค่ะโอ้ว่างเสมอให้พี่ๆอยู่แล้วขอบคุณพี่ๆมากนะค่ะสี่ออที่สุดเลยเขาเมาไปเยอะเลยโอ้ได้ยินด้วยค่ะอยู่แต่ว่าเมาไปแล้วเป็นแขกของรายการเรานะคะหลอกคุณผู้ฟังหลอกล่อหลอกล่อคุณผู้ฟังเขาบอกว่าแพทริเซียคุยเก่งมากเวลาอยู่กับแฟนคลับถ้าค่ะหนูว่าหนูเป็นคนแบบถ้าสนิทเราจะคุยเยอะสนิทใครก็จะพูดมากหน่อยมีมุมแฟนคลับบอกว่ามีมุมโกโก้เขาบอกว่าตัวบทบาทหนูมาลีเนี่ยคือตัวตนของแพทริเซียเลยก็ใกล้เคียงค่ะหนูเป็นคนก็โกะบ้างเนาะซนค่ะแก่ตะขี้เล่นนะคะเล่นกับทุกคนค่ะแต่ขับนะคะมีจิ้นด้วยนะจิ้นกับพี่ทองทาหนูมาเรียกพี่ทองทาบอกว่าตอนนี้กำลังหวานเลยเดี๋ยวชอบตรงพระเทวดาของหนูชอบตรงนี้ก็
บทมันส่งค่ะดีค่ะบททำให้แต่ละฉากมันน่ารักก็คนก็จะชอบค่ะแล้วเมื่อไหร่หนูมาลีจะรู้สักทีว่าพี่ทำถามผู้ชายเนี่ยค่ะต้องรอดูใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อยากรู้จะได้แบบมีโมเมนต์ที่เราต้องนั่งจิ้นกันไหมก็ยังไม่ค่อยอยากบอกอะค่ะแต่ก็พอเดาได้ว่ามันจะมีแบบทะเลาะกันนิดนึงแล้วเอกก็จะมาง้อน่ารักน่ารักอย่าพิสปอยอยากดูมันคุ้นละฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะกับบทบาทหนูมาลีนี่แฟนๆพูดถึงแพทิเซียยังไงบ้างฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะไม่ใช่แค่คนจะจำหนูในลุคมาลีเยอะขึ้นแต่ก็นักแสดงทุกคนเลยค่ะมีแต่คนชมยิ่งพี่โอ๊ตพี่ไก่สุดยอดแต่งจะมีแต่คนถามหนูว่าพี่โอ๊ตเป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นพี่โรสพี่โรสของหนูมาลีแล้วไปไหนมาไหนทุกคนตอนนี้เรียกหนูมาลีไปหมดแล้วหรือยังคะใช่ค่ะค่อนข้างเยอะเลยค่ะมีแต่คนจำเป็นมาลีแล้วในมหาลัยเพื่อเรียกมาลีไหมคะเซลล์บ้างค่ะใช่แฟนคลับชอบนั่งมองเพลินเลยแพทิเซียอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะถามอะไรพูดคุยอะไรกับแพทิเซียบ้างก็ถ้าอยากถามตอนนี้ก็คือเหนื่อยไหมคือได้พักผ่อนเต็มที่บ้างหรือเปล่าเรียนหนักไหมมากกว่าก็ได้พักบ้างค่ะเพราะช่วงนี้ก็เหลือละครแค่เรื่องเดียวแล้วก็เหลือแค่เรื่องเรียนเพิ่งสอบเสร็จต้องถามพี่ๆบ้างค่ะเพราะพี่ก็เรียนกันด้วยนะคะใช่ไหมค่ะเพิ่งสอบเสร็จค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะใช่ก็เหนื่อยทั้งสองฝ่ายเลยหาเวลาที่จะเจอกันค่อนข้างยากง่ายพี่ไปได้หมดที่เจรู้สึกยังไงกับพี่ๆแฟนคลับที่เขาคอยติดตามเราคอยให้กำลังใจเราอยู่ตลอดค่ะก็แฮปปี้มากๆต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่คอยมาให้กำลังใจแบบแต่ละงานแบบเป็นกำลังใจที่แบบที่ดีที่สุดของหนูเลยค่ะนอกจากครอบครัวก็ถ้าไม่มีพี่ๆหนูก็คงไม่มีกำลังใจทำงานทุกวันนี้ค่ะอยากบอกอะไรแพทิเซียบ้างก็อยากบอกว่าอยากเป็นกำลังใจให้น้องแพทตลอดเหมือนที่เคยเป็นมาตั้งแต่ต้นยังไงก็จะให้กำลังใจต่อไปอย่างนั้นค่ะแล้วก็ขอให้น้องมีงานเยอะๆค่ะเพราะว่าการแสดงของน้องแบบขอชมเลยว่าดีมากค่ะแบบชอบมากแล้วก็เป็นกำลังใจในการเรียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะชุดวันนี้อยู่ในโหมดซึ้งเงียบเลยตอนแรกเปิดรายการเขาเจ๊วก็มากโหมดซึ้งเห็นบอกว่าก็มีเหตุการณ์ซึ้งๆระหว่างแฟนคลับกับแพทิเซียด้วยใช่ค่ะอย่างถ้าเกิดอย่างเช่นวันเกิดเอาเค้กไปให้น้องก็จะแบบเซอร์ไพรส์ก็จะแบบน้ำตาคลอน้ำตาไหลอะไรเงี้ยเหมือนมีน้ำตาเลยใช่เหมือนจะมีน้ำตาตลอดหนูเป็นคนแบบเซนซิทีฟค่ะนิดๆก็จะร้องไห้แล้วแฟนคลับก็เซนซิทีฟนะแฟนคลับตอนนี้ตาคลอนพูดไปน้ำตาคลอไปเราไม่ทำร้ายแฟนคลับนะเซอร์ไพรส์นิดเดียวเองเราไม่นิดแล้วเซอร์ไพรส์มากเมื่อกี้แฟนคลับแอบพูดว่าเวลาแพทิเซียโดนเซอร์ไพรส์อะไรก็จะน่าจะได้ไม่ต่างกันเลยเป็นเองเลยนะดูตอนนี้ทุกคนแบบช็อกแล้วก็อึ้งกันไปหมดคือเกินความคาดหมายมีเวลาแบบไปติดตามแพทิเซียที่ต่างๆอย่างนี้แฟนคลับเตรียมอะไรไปดูแลแพทิเซียบ้างอะคะขนมบางทีก็ขนมอะค่ะแล้วก็บางทีก็มีของไปฝากตลอดค่ะแต่วันนี้แพทิเซียก็มีขนมมาฝากพวกเราเนี่ยใช่ค่ะกินไหมคะถามจริงไม่กล้ากินเลยค่ะไอ้มีวันเกิดก็มีให้ด้วยใช่ค่ะพี่ก็น่ารักตลอดใส่ใส่ดีจังใช่เหมือนอย่างเวลาเราไปตามน้องอย่างเงี้ยค่ะคำถามคือที่ประทับใจมากๆก็คือน้องจะถามว่าพี่เหนื่อยไหมพี่แบบรอนานไหมอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบใจเราคืออยากไปหาเนาะอยากไปเจอรอนานแค่ไหนเราก็รอได้แล้วพอน้องถามมาอย่างนั้นก็คือแบบยังอยากจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็เป็นห่วงเราไงคะก็ดีใจค่ะทั้งคุณแม่ทั้งน้องเลยอะค่ะก็ประทับใจมากๆใช่ค่ะเร
ทับใจกันหมดเลยประทับใจคุณประทับใจไปหมดเลยทุกคนบอกว่าประทับใจตาหวานค่ะตอนแรกเนี่ยเขาพูดคุยกันแบบเจอแจวกันมากจริงๆนะจริงๆเราเตรียมก่อนเข้ารายการแล้วว่าให้เราคุยกันเยอะๆเราอย่านิ่งค่ะแล้วพอถึงเวลาแพทริเซียมาทุกคนนิ่งหมดนิ่งเลยคือทำอะไรนั่งบิดตอนนี้ต้องถามแพทริเซียว่านอกจากมารีเดนบามตอนนี้ที่บอกว่าถ่ายละครอีกเรื่องคือลมซ่อนรักเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอ๋อก็ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะประมาณน่าจะประมาณ 70% แล้วค่ะเห็นว่าจะได้ลงจอต้นปีหน้าค่ะบทบาทแตกต่างจากหนูมารีไหมคะแตกต่างเยอะมากเลยค่ะก็จริงๆบทที่หนูรับชื่ออันนาค่ะก็เป็นผู้หญิงคิดซะว่าเขาแบบประมาณ27แล้วอะค่ะทำธุรกิจคือโตกว่าตัวจริงหนูประมาณ10ปีอะค่ะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งๆแต่เขาเป็นคนที่รักคนรอบข้างมากกว่าตัวเองจะทำทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักอย่างเช่นคุณลุงเพื่อนสนิทของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นบทที่เป็นผู้ใหญ่ก็ยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะค่ะรักสามเศร้านึกว่าต่างจากหนูมารีโดยสิ้นเชิงเพราะหนูมารีจะเป็นเด็กน้อยมากใช่ค่ะดูแต่งการแต่งตัวดูจากเสื้อแฟนคลับก็ดูเยอะมากก็ดูว่าแตกต่างกันมากใช่ค่ะไอ้ค่ะฟีดแบ็กคนรอติดตามลมซ่อนรักเยอะไหมมีค่ะมีแต่ว่าไม่เหมือนตอนนี้ทุกคนยังแบบหนูมารีแล้วหนูมารีมันน่ารักนะคะตัวหนูมารีน่ารักก็หวังว่าตอนทุกคนดูหนูมารีจบก็อยากจะติดตามผลงานต่อไปรอดูเนี่ยว่าตอนนี้เนื้อเรื่องก็กำลังเข้มข้นขึ้นไปทุกทีนะเพราะประกวดร้องเพลงแล้วใช่ค่ะก็มีเรื่องราวเพิ่มทำให้เข้มข้นขึ้นนะคะแต่ก็มีอีกเยอะมากที่ยังต้องรอดูเรื่องของครอบครัวใช่ค่ะระหว่างพี่โรสกับหนูมารีใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีคุณแม่ด้วยคุณแม่นี่ก็ต้องตามแล้วก็ต้องดูใช่ไหมค่ะแล้วก็มีร้องเพลงเยอะด้วยนะใช่ตอนถ่ายทำประทับใจยังไงบ้างคะกับมารีเรืองระบำคือทีมงานทุกคนหนูสนิทตั้งแต่แคนเสน่หาแล้วก็มีเพิ่มนักแสดงมายิ่งแฮปปี้เลยค่ะพี่ฝ้ายพี่โอทุกคนมันเหมือนเป็นครอบครัวหนูแล้วอะค่ะอยู่ด้วยกันประมาณ9เดือนสนิทกับทุกคนมากๆทำงานก็แฮปปี้ค่ะเหมือนได้ไปเจอเพื่อนๆมากกว่าจะพี่ๆพอบอกพูดชื่อปุ๋ยฝ้ายขึ้นมานึกถึงตอนที่ไปกองละครแล้วไปสัมภาษณ์น้องแพทที่ปุ๋ยฝ้ายเขาสอนกินทุเรียนค่ะค่ะเป็นยังไงทุเรียนการกินทุเรียนครั้งแรกตอนแรกอะเราคิดว่าทุเรียนเป็นยังไงหนูคิดว่ามันจะเหม็นนะคะแต่ที่พี่ฝ้ายให้หนูกินมันหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันไม่เหม็นเลยค่ะมันค่อนข้างมันไม่มีรสชาติคือตอนแรกหนูคิดว่าเอ้ยมันไม่รู้ทุเรียนอะไรเป็นทุเรียนเลยเป็นทุเรียนเลยปิ๊ฟ้ายบอกว่าสอนฝรั่งกินทุเรียนครั้งแรกในกองคิดว่ามันจะหวานหวานแต่ก็เฉยๆอะค่ะกินอร่อยไหมคิดว่าอร่อยไหมคือหนูเป็นคนชอบให้มันมีรสชาติค่ะชอบถ้าต้องเผ็ดต้องเปรี้ยวต้องอะไรให้ชัดเจนเลยนะแต่นี่มันบอกไม่ถูกอะค่ะเป็นประสบการณ์กับทุเรียนนะใช่โอเคเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนนะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับแพทริเซียแล้วก็แฟนคลับกันต่อตอนนี้พักฟังเบรกได้ไหมโอเคฟังกันค่ะ F3 แฟนคลับคลับของคนรักดาราไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เป็นเพราะเทวดาเล่นตลกคู่รักอมตะของสองซีกโลกจึงได้มาสลับรักหักเหลี่ยมหากับคอนเสิร์ตละครเพลงรักที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีโรมิโอกับอีเลียม 28-30 พฤศจิกายนนี้ทันเดโดมเมืองทองธานีจองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิตสายการบินแอร์เอเชียผลิตภัณฑ์ชาวเกาะผลิตภัณฑ์แม่พลอยผลิตภัณฑ์อาหาร CP แบรนด์ซุปไก่สกัดดีแท็กรีวอร์ดปรึกษาคลินิกน้ำผลไม้ดีโดมิสทีนมิตซูบิชิแอคทราดทริคการออมให้เห็นผลเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลังชี้ประโยชน์การออมว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อเหตุฉุกเฉินทางการใช้จ่ายและยังช่วยสร้างความมั่นคงต่ออนาคตเช่นมีเงินใช้จ่ายเมื่อพ้นวัยทำงานเข้าถึงวิธีการออมให้เห็นผลมากขึ้นกับวิทยุครอบครัวข่าวได้ในการสัมมนาวันออมพบคุณสาระล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยและคุณสมบัตินราวุฒิชัยเลขาธิการคณะกรรมการกบข.เสริมการระดมข้อมูลสัมมนาโดยคุณบัญชาชุมชัยเวช
ศุกร์31ตุลาคมณโรงแรม The Emerald ลงชื่อเข้าร่วมทันทีที่02-126-6106ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางสทร106วิทยุครอบครัวข่าวทุกท่านนะครับผมกฤตเจนพนิชการนะครับหนึ่งในผู้ดำเนินรายการตู้ปนข่าว3ครับพร้อมกับคุณหนึ่งเชิงชายหวังอุ่นพี่ออนอรรินยมกุลครับเรา3คนพร้อมกับทีมงานอีกเพียบจะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆทุกวันนี้เราเจอกันทางช่อง 3SD ที่ออกอากาศทางช่องดิจิตอลช่อง28ครับแต่ว่าวันนี้วิทยุครอบครัวข่าวจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะมาสะท้อนปัญหาสังคมเป็นส่วนกลางในการที่จะรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ประสานหน่วยงานมาแก้ไขปัญหาครับปัญหาที่เราเจออยู่รอบตัวเราจะรีบแก้ไขให้นะครับอยากจะฝากหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์รับเรื่องครอบครัวข่าว3จดไว้เลยนะฮะวันนึงอาจจะต้องการความช่วยเหลือก็ได้022623331และพบกับพวกเรา3คนพร้อมกับทีมงานรายการตู้ปน.ข่าว3ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวครับรายการสนทนาบันเทิงที่จะนำทุกความรู้เรื่องช่างอัปเดตทุกข่าวที่เกิดขึ้นในวงการช่างพร้อมตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับงานช่างรอบตัวติดตามได้ในช่างมันทุกบ่าย2ของวันอาทิตย์เริ่ม2พฤศจิกายนนี้ขณะนี้คุณกำลังรับฟังวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อโฆษณาได้ที่ Wish 106จำกัด02-530-9470ต่อ208และ081-359-9312ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนขั้นตอนการปลูกปะการังนายประสานแสงไพบูลย์ประธานมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์เล่าว่าต้องมีแปลงเพาะทำจากท่อ PVC นำปะการังเขากวางอายุ 2-3 ปีมาปักยึดด้วยน็อตแล้วนำไปวางในทะเลเพราะแนวปะการังสำคัญต่อท้องทะเลวิทยุครอบครัวข่าวจึงขอเชิญชวนคุณไปปลูกปะการังในกิจกรรม SOS รักทะเล201421ตุลาคมนี้ที่หาดเตยงามสัตหีบชลบุรีแวะเติมข้อมูลได้ในรายการครอบครัวข่าวกับกฤตเจนพนิชการที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว News คือความสดใหม่ทันเหตุการณ์ NEWS News คือ North East West South ทุกทิศจึงอยู่ในกระแสทุกชั่วโมงที่เปลี่ยนแปลงไปเราคัดกรองตรวจสอบเฝ้าติดตามทุกข่าวสารอย่างครอบคลุมโดยทีมครอบครัวข่าวผ่านสถานีชั้นนำทันข่าวทันทุกสถานการณ์ได้ที่ Twitter และ Facebook Top New TH สรุปทุกความเคลื่อนไหวฉับไวทุกสถานการณ์ถามมาจัดไปถามไปจัดมาถามมาถามมาจัดไปจัดไปถามอะไรรู้รู้ถามอะไรตอบได้ตอบได้อยากรู้เรื่องอะไรติดตามได้ที่นะครับว่าฟังครับวันอาทิตย์2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งกับพวกเราถามมาจัดไปที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อย่าลืมเจอกันF3 แฟนคลับคลับของคนรักดาราFC Report FC Report กิจกรรมดีๆที่แฟนคลับอย่างคุณไม่ควรพลาดมีกิจกรรมอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะเริ่มกันที่กิจกรรม SOS ตอนรักทะเลแฟนแฟนวิทยุครอบครัวข่าวรุ่นจิ๋วไปร่วมปลูกปะการังในวันอังคารที่21ตุลาคมนี้ที่หาดเตยงามจังหวัดชลบุรีน้องๆผู้โชคดีหลายคนคงจะเตรียมตัวพร้อมกันแล้วเรามาฟังกันสิว่าพี่ๆดาราศิลปินที่ไปร่วมทริปพร้อมกันหรือยังคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์ธนศักดิ์สำรานมนครับกระผมอาทัยกงกิ๊กครับฝ้ายธนวรรณค่ะบุญชูเชิญยิ้มครับโกชูอิมพไวอ่ะอย่างคุณพ่อค่ะอย่างผมไม่เคยปลูกปะการังแต่ชอบทะเลเป็นคนชอบทะเลมากยิ่งเวลาถ้าผมเศร้าๆอ่ะอารมณ์แบบไม่ดีผมจะไปทะเลเพราะเสียงคลื่นทะเลมันบอกว่าสู้สู้
กิจกรรมดีๆนะคะสร้างสรรค์สังคมของวิทยุครอบครัวข่าวก็จัดขึ้นเป็นประจำค่ะติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปได้ใหม่ที่หน้าปัดวิทยุสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและแฟนเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตทีวี3สัญจรที่ส่งต่อความสุขถึงพี่น้องชาวเชียงรายในโครงการคืนความสุขให้คนในชาติและงานฉลองภาพพระกฐินพระราชทานในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้ค่ะณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลานจอดรถเก่ากาฉลอง3จังหวัดเชียงรายงานนี้นะคะแน่นอนพบกับนักแสดงจากละครช่อง3เพลินสิงห์พลีนะคะก็ส่งหนุ่มเต็ง1กฤษณันท์มาลีเรืองระบำไม่น้อยหน้าค่ะพี่ไก่วรายุทธโอ๊ตวรวุฒิแจ็คเมทัศเป็กเปรมนัทเดชชนิดาภาเสือสิงกระทิงบอมก็มาค่ะอาทัยสุภทัศน์โจอี้ธนกฤตปิดท้ายด้วยปะป่าจะเป็นค่ะหนุ่มตีวิวิทนั่นเองค่ะรักใครเชียร์ใครป้ายไฟก็ให้พร้อมเลยนะคะแล้วเจอกันวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้ณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลานจอดรถเก่ากาสลอง3จังหวัดเชียงรายและนี่นะคะก็คือ FC Report ที่ปุ๊กกี้และทีมงาน F3 Fan Club นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะค่ะเข้าสู่รายการเรานะคะ F3 Fan Club ในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่า SMS ของเราถามคุณผู้ฟังว่าชื่อทีมที่หนูมาลีประกวดร้องเพลงในละครมาลีเรืองระบำชื่อทีมอะไรและมีใครบ้างขอชื่อในตัวละครนะคะและเราก็จะมอบนิยายมาลีเรืองระบำแจกคุณผู้ฟัง2รางวัลซึ่งเราบอกแล้วว่าพิเศษสุดๆเพราะว่าเดี๋ยวน้องแพทิเซียเนี่ยจะมาเซ็นหน้าปกนิยายให้เราเลยฉะนั้นคนที่ได้นิยายจากรายการเราเนี่ยจะมีลายเซ็นน้องแพทิเซียด้วยส่งกันเข้ามา4838106ยังรายการเวลายังไม่หมดยังได้ยังได้อยู่ก็ต้องขอบคุณหนังสือมาลีเรืองระบำนะคะจากสำนักพิมพ์อรุณหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ด้วยค่ะอ่ะเรามาคุยกันต่อถามแฟนคลับ3คำกับเหตุการณ์วันนี้ขอ3คำอย่าพูดอ่ะนะลิงน้อยมาเซอร์ไพรส์อ่ะฟินแก้มแตกโอ้ยแล้วแพทิเซียมี3คำไหมคะน่าจะน้ำตาคลอค่ะนะเกี่ยวกับอะไรได้ลิงน้อยมาเซอร์ไพรส์อ่ะฟินแก้มแตกน้ำตาคลอรวมเป็นประโยคได้ก็แบบเชื่อได้ว่าวันนี้ซึ้งได้ทีเดียวนะอ่ะเราถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับน้องแพทิเซียสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็ไปแล้วค่ะคอยแป๊บคิดว่าตอนแรกนี่จำได้อยู่นะแต่พอแพทิเซียมาเลยมาเลยไม่ถูกค่ะก็จะของน้องแพทเนี่ยก็จะมีทางเพจใน Facebook แล้วก็IG นะคะเอาทาง IG ก่อนนะคะก็จะเป็นแพทแพทริเซียตูนะคะก็จะเป็นตัว P ตัวเดียวนะคะก็จะสะกดว่า PATPATRICIAGOOD นะคะก็คือใน Facebook ก็จะเขียนเหมือนกันนะคะก็คือจะย้ำว่าเพจแท้เนี่ยก็จะมีตัว P ตัวเดียวค่ะก็ติดตามใครเป็นแฟนคลับน้องแพทก็ติดตามกันได้เวลาของเราหมดแล้วน้องแพทเพิ่งเลยเอาเฉลย SMS เฉลยก่อนอาทิตย์มาแล้วทีมหนูมาลีนะคะชื่อแก๊งสาวเสิร์ฟตัวละครก็มีมาลีชงโคแล้วก็การะเกดนั่นเองใช่ไหมคะใครตอบถูกได้ทีมงานติดต่อกลับไปก่อนจะรายการให้แพทิเซียลาคุณผู้ฟังหน่อยอยากจะบอกฝากละครยังไงบ้างค่ะก็อยากจะฝากละครเรื่องมาลีเรืองระบำด้วยนะคะกำลังจะเข้มข้นมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนรอดูว่าแต่ละครตัวไหนแต่ละครเอ้ยตัวละครตัวละครแต่ละครนะคะมันจะมีความพิเศษหรือมีเรื่องราวเพิ่มหรือพัฒนาขึ้นยังไงก็อยากจะให้ทุกคนจิ้นคู่หนูมาเลยกับพี่ทองทาเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ารับรองว่าน่ารักมากๆมาติดตามกันทุกพุธพฤหัสนะคะกับมาลีเรืองระบำเซอร์วันนี้ F3 แฟนคลับค่ะปุ๊กกี้และพี่ซันดี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจ